พามาชมบ้านไทยทรงดำอยู่เขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีโอ้น่ะนู่นเดี๋ยวอยู่ด้านในนู่นเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับนู่นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับคือประวัติอยู่ตรงไหนวะคิวต้องดูประวัตินะด้านบนขึ้นชมได้นะจ๊ะครับขอบคุณครับเป็นแล้วมาแล้วมาดูเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะพาเดินชมด้านล่างก่อนพูดทุกคนมีด้านบนเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูครับเดี๋ยวชมด้านล่างก่อนโอ้นี่ผมจะเป็นแบบบ้านสมัยโบราณเมื่อก่อนนะคิวนะเอิ่มดูอึมครึมอึมครึมดีกว่าเห็นมีประวัติเรือคิวเราอ่านประวัติฮะเราอ่านประวัติตรงไหนได้อ่านประวัติของบ้านไทยทรงดำโอ้จะเป็นแบบบ้านเก่าๆสมัยเมื่อก่อนนะนะเนี่ยพาไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันเออขึ้นไปดูด้านบนกันฮะขึ้นดูด้านนี้ด้านนี่อยากขึ้นได้ฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นได้ไหมได้เลยต้องขอลงครับไปขอบคุณครับไปทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับคิวขึ้นดีๆนะไม่คิวเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งขึ้นมาดิอาขึ้นก่อนเสียวเหมือนกันโอ้ยคิวเหยียบตรงริมเนี่ยโอ้นี่ทุกคนขึ้นมานี่จะเป็นเฮ้ยจะเป็นอุปกรณ์ทางการดักจับปลานะเฮ้ยขึ้นมาดีๆโอ้โหน่าจะมามืดนะนะโอ้มืดนั่นนี่นะไม่มีไฟนะเปิดไฟได้ไหมเออเปิดไฟก่อนดีกว่าเปิดไฟจะได้มองเห็นหน่อยนี่ทุกคนโอ้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบที่เตาโบราณนะคิวเออเป็นเตาโบราณเมื่อสมัยเมื่อก่อนนะนะเนี่ยเมื่อก่อนที่นอนจะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะหูนี่ทุกคนหูอาจจะมืดๆหน่อยนะหูอันนี้อาจจะเป็นห้องอะไรอ่ะกะล้อห้องผีบรรพบุรุษผีเรือนอ๋อเป็นห้องอย่างนี้ทุกคนขออนุญาตเข้ามาดูหน่อยนะครับหูแต่มืดไปหน่อยนะคิวนะเอ้าออกไหนซะแล้วเดินตามมาออกไหนซะแล้วนี่ด้านนี้ก็จะเป็นด้านแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกวานเนี่ยเขาเนี่ยมุมต่อจากกระล้อห้องด้านหลังมุมพิธีแสนปดคือปดคาเป็นที่อยู่ผีพระบุรุษของผู้เต้าอ้าวนี่มองลงไปด้านล่างก็จะเป็นมีช่องลมอย่างนี้ทุกคนอู้เนี่ยนะทุกคนดูหลังคาครับดูหลังคานี่จะเป็นหลังคาเป็นหญ้านะหญ้าเขาเรียกหญ้าคานะเนี่ยทุกคนนี่ด้านนี้จะเป็นบันไดลงนี่ทางลงทุกคนว้าวไปเราลงด้านนู้นพอรองเท้าเราอยู่ด้านนู้นเนี่ยชื่อนี่เขาเรียกอะไรวะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยนี่ลองดึงดูป้ายดิคิวดูป้ายหน่อยดินะเขาเขียนว่าอะไรนะอุ้ยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นลายแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรโอ้อาจจะเป็นที่เนี้ยเป็นที่ตั้งหมากตั้งภูอ่ะนะเออดูคล้ายๆอ่ะเหมือนขันโตกเออไม่รู้เหมือนกันเดาเอาว้าวนี่เงียบดีเอาคิวปิดไฟเขาด้วยไฟด้วยเออนี่พระเดี๋ยวได้คิวพระออกมาดูตรงระเบียงนี่หน่อยนี่โหเห็นโอ่งแบบนี้นะนึกถึงสมัยโบราณเมื่อก่อนนะเขาใส่น้ำไว้กินนะนี่นู่นนะอีกหลังนึงทุกคนมันจะเป็นอีกหลังนึงบ้านไทยทรงดำจะเป็นอีกหลังทุกคนนี่จะเป็นหลังคาย่าคาอย่างนี้ทุกคนนี่เหมือนกันเหรอนี่ก็จะมีระเบียงอย่างนี้นะครับระเบียงนอกบ้านนะทุกคนนี่นี่โหเฮ้ยบรรยากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเย็นเพราะตรงนี้มันเป็นช่องลมเข้ามาไงคือบรรยากาศดีนะนี่จะเป็นอุปกรณ์ดักจับปลานะคิวนั่นนี่นะนั่นเขาเรียกกระม่วงอะไรนะ
นี่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 กระม่วงกระม่วงเหรอกระม่วงอ๋อกระม่วงเป็นอุปกรณ์ดักจับพวกจับปลานะไปลงนี่เป็นทางลงทุกคนบันไดลงเฮ้ยลงดีๆนะมุ้ยฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมานะเอาลงก่อนลงช้าๆเดี๋ยวลงพาดไปดูด้านล่างอีกทุกคนฮะเอาลงมาเหยียบข้างๆนี่ดิเหยียบตรงกลางดูด้วยนะองค์ดูตัวเองเอาลงมาเออเหยียบด้านข้างนู้นเออลงมาหลังนู้นหน้าหลังนู้นเหมือนกันไหมขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูมาไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาขึ้นมาหลังนี้อีกคิวแต่ดูหลังนี้บันไดแข็งแรงนะอุ้ยจุ๊ยโอ้ไม่ได้ขึ้นแบบที่มีบันไดนี่นานแล้วนี่ทุกคนจะเป็นหลังคาแบบยาคาอย่างนี้ครับทุกคนโอ้อันนี้ก็โอ้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นประวัติทุกคนนี่เอ้าทีมงานไม่ขึ้นมาด้วยโอ้นี่จะเป็นป้ายนะครับนี่นี่จะเป็นพวกประเพณีเมื่อก่อนนะทุกคนให้ดูป้ายเป็นประเพณีของเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนนะครับนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นประวัติโอ้ผมก็หาอยู่ว่าประวัติอยู่ตรงไหนอุ๊ยทำไมมืดเปิดไฟตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวหาสวิตช์ไฟก่อนทุกคนหาสวิตช์ไฟก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยนี่ตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับหลังเมื่อสักครู่นะทุกคนแต่ผมหาปลั๊กไฟไม่เจอนี่ตรงนี้มันจะเป็นประวัตินะเนี่ยนี่โอ้นี่ประวัติคร่าวๆเขาบอกว่าที่นี่มีประชากรที่เป็นไทยธงดำ 70% นะครับอ๋อเขาบอกว่าเป็นชนเผ่าที่มักถูกเรียกว่าลาวโซ่งไทยดำไทยโซ่งโอ้นี่ก็จะเป็นแบบคนลาวโซ่งนะทุกคนที่นี่เขาอบพยพเนี่ยเขาบอกว่าเขาอบพยพมาอยู่ที่นี่โอ้ทุกคนนี่ประวัติคร่าวๆนะครับว้าวโอ้นี่หน้าตาของคนสมัยนั้นจะมืดหน่อยนะทุกคนนี่เป็นนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นการทำหน้าหมอนโอ้นี่ข้างด้านหลังน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำโอ้นี่เป็นการทำหมอนนี่พวกปั่นได้อะไรพวกนี้นะเนี่ยอุปกรณ์สมัยเมื่อก่อนทุกคนห้องนี้จะโล่งๆนะครับแหมทีมงานไม่ขึ้นตามมาด้วยให้เราขึ้นมาคนเดียวนี่ว้าวไปทุกคนเดี๋ยวลงนะครับทีมงานไม่ยอมขึ้นมาด้วยอู้ตรงนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวลงนะครับทุกคนว้าวพาลงแล้วนู่นหลังนู้นมาสักครู่ที่ผมไปมาครับพาลงแล้วทุกคนลงแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างเดี๋ยวพาลงมาดูด้านล่างคือตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปจำลองใช่ป่ะเป็นรูปจำลองอ๋อเป็นรูปจำลองของบ้านไทยทรงดำใช่ไหมนี่เป็นรูปจำลองนี่หลังอ๋อเป็นประมาณนี้ที่ข้างบนเมื่อกี้มีประวัติเว้ยเมื่อกี้ขึ้นไปอ่านประวัติแล้วเมื่อกี้ด้านบนนี่คิวมาดูด้านนี้ดิอันนี้จะเป็นอะไรอะเป็นอุปกรณ์สมัยเมื่อก่อนนะขมุกคิวรู้จักปะขมุกนี่ตัวนี้นะเขาบอกว่าใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าที่ทอแล้วผ้าที่เย็บแล้วไหมที่สาวแล้วอันนี้กระบุงกระบุงนี่รู้จักทั่วไปนะกระบุงใส่ข้าวเปลือกข้าวสารคุณในตู้นี่มองไม่ค่อยเห็นเลยจะเป็นอุปกรณ์เก่าๆคิวนี้ฝั่งนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ครับเขาจะเป็นเขาจำหน่ายปะจำหน่ายมั้งน่าจะจำหน่ายนะโอ้นี่จะเป็นแบบจำหน่ายเป็นของเป็นตุ๊กตาเป็นกระเป๋านะเป็นกระเป๋าทุกคนกระเป๋าผ้าแล้วก็เป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรผ้าทอพื้นเมืองผ้าขาวม้านะคิวนะมีหมอนนี่น่าจะเป็นชุดคิวใช่ไหมนี่น่าจะเป็นชุดนะ
ชุดนู่นอะไรนู่นกระเป๋านี่น่าจะเป็นกระเป๋าอันนี้ก็กระเป๋าเหมือนกันโอ้มีแมสด้วยคิวมีแมสขายด้วยนี่ก็เป็นกระเป๋าทุกคนเป็นกระเป๋าฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะฝั่งนี้เป็นเครื่องจักสารเป็นเครื่องจักสารนะนี่โอ้พวกนี่เป็นเครื่องจักสารนี่พวกใบพัดโอ้นี่ทุกคนฮะความมืดอ่ะนี่พาทุกคนมาชมบ้านไทยทรงดำครับบ้านสมัยโบราณเมื่อก่อนเฮ้ยแต่เย็นดีน่าอยู่เหมือนกันนะเออโอเคทุกคนไปก่อนไปก่อนเนี่ยแคร์เหมือนเมื่อก่อนนะเนี่ยแค่นั่งเหมือนเมื่อก่อนให้นอนหลับสบายเลยเนี่ย